คะวันนี้หนูเอาอันนี้ค่ะหลบไปหลบไปหลบไปหิวข้าวผมเอาเป็นกะเพรานี้นะครับผมแล้วก็เอาเป็นกากผักชีแล้วกันนะครับนี่นั่นดิเราต่อแถวอยู่ตั้งนานอ่ะนั่นดิเสียมารยาทมากเลยเราต่อแถวอยู่ใช่ได้ไงอ่ะเฮ้ยนักศึกษาฝึกงานพวกนี้กล้าดีไงมินินทาฉันตรงนี้เนี่ยสงสัยอยากได้ที่ฝึกงานใหม่มั้งเฮ้ยแกเดี๋ยวจ่ายค่าข้าวให้ฉันด้วยนะได้ครับแล้วนายจะมีเงินจ่ายหรอไม่เป็นไรหรอกพอมีอยู่โอ้ยิ้มเสร็จแล้วเนี่ยยิ้มมาทานโทษทีเราเข้านานไปหน่อยอ่ะเออไปๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนกาแฟได้แล้วนะคะทั้งหมด100บาทนะคะรอบนี้ขวัญเป็นคนออกเงินให้ก่อนนะคะอะไรเงินแค่100บาททวงพี่เหรอสงสัยไม่อยากผ่านงานกันมั้งจะไปไหนก็ไปไปไปค่ะแย่แบบนี้กับพวกเราล่ะนั่นดิวันนั้นน่ะฝากฉันซื้อกาแฟอ่ะ100บาทยังไม่ให้เลยอ้าวเหรอค่าข้าวฉันนี่ยังไม่ได้คืนเลยโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันน่ะฉันก็ไม่ไหวนะแกนี่เวลาทำงานซุบซิบอะไรกันเปล่าครับไม่มีอะไรค่ะงั้นเดี๋ยวทั้ง3คนตามไปพบผมที่ห้องทำงานคุณน่ะชื่ออะไรนะอุ้มอิ่มค่ะเดี๋ยวคุณไปตามคุณเลมาพบผมด้วยได้ค่ะงานต้องเข้าพวกเราแน่ๆเลยอ่ะนั่นดีเราจะไม่ผ่านฝึกงานไหมเนี่ยเดี๋ยวรีบไปตามผู้จัดการเลยเดี๋ยวฉันรีบไปตามผู้จัดการมาคุณเลล่ะกำลังตามขึ้นมาค่ะเจ้านายครับเจ้านายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าเด็ก3คนนี้ไปก่อเรื่องอะไรมาครับเจ้านายเจ้านายบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ผมเรียกคุณมาก็ต้องมีเรื่องนะสิแต่คนที่ก่อเรื่องอ่ะไม่ใช่เด็กพวกนี้หรอกแต่เป็นคุณต่างหากผมรู้ความจริงหมดแล้วที่คุณไปทำอะไรไว้กับเด็กพวกนี้คุณเป็นถึงผู้จัดการสาขาคุณควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีแต่นี่คุณมาเอารัดเอาเปรียบเด็กพวกนี้แถมยังมาทำร้ายจิตใจเขาอีกแกสามคนเอาเรื่องฉันไปฟ้องเจ้านายใช่ไหมนายเจอกับนี่
เจ้านายครับเจ้านายฟังผมก่อนนะครับมันไม่ใช่อย่างที่เจ้านายคิดนะครับพอได้แล้วคุณเลผมเห็นพฤติกรรมของคุณทั้งจากกล้องวงจรปิดทั้งจากตาของผมเองเนี่ยแหละว่าผมต้องปลดคุณออกจากตำแหน่งผู้จัดการสาขาอะไรนะครับเจ้านายจะปลดผมเหรอครับเชิญครับแต่เจ้านายครับเชิญออกไปได้ครับต่อไปนี้พวกคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกแล้วนะเรียนรู้แต่สิ่งที่ดีแล้วนำไปต่อยอดตั้งใจทำงานนะครับขอบคุณครับเราทั้ง3คนขอตัวก่อนนะคะ